สวัสดีครับผมบอสสวัสดีครับผมบอสชัยกมลนะครับผมรับบทเป็นพายุครับครับสวัสดีครับนุ่นณัฐรัตน์นะครับรับบทเป็นเรนครับครับสวัสดีครับผมพิมพ์วัฒนธรครับรับบทเป็นสกายครับสวัสดีครับผมฟอร์ดที่พงศ์ครับรับบทเป็นพายครับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนไหนคะคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคะครับผมเริ่มจากผมก่อนเลยนะครับผมก็พายุเป็นหนุ่มสถาปัตย์มาเท่นะครับผมซึ่งเป็นผู้ที่มีความลับบางอย่างเป็นคนจริงใจเป็นคนอบอุ่นครับครับก็ตัวน้องเลนก็จะเป็นเด็กปากแจ๋วครับผมเป็นเด็กที่มีความพยายามสูงครับเป็นเด็กที่แบบสู้ตายเป็นคนที่แบบว่าเวลาตั้งใจจะทำอะไรแล้วเนี่ยก็จะทำมันอย่างเต็มที่ทำจนกว่ามันจะประสบความสำเร็จตามที่ตัวเองต้องการครับของผมก็คือเหมือนจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทของวาเลนละกันแล้วก็เป็นคนที่สามารถทำอะไรทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแต่ว่าลึกๆก็คือเหมือนตัวสกายเนี่ยก็คือมีแผลมีกำแพงในใจเรื่องความรักมากๆเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยตอบรับแล้วก็ไม่ค่อยแบบคุยด้วยเท่าไหร่ครับส่วนผมก็พี่อภัยก็เป็นหนุ่มที่เล่นครับหนุ่มเจ้าชู้แต่ก็ลึกๆแล้วเป็นคนที่รักแฟนตัวเองมากแล้วมีแฟนไหมก็รอดูซีรีส์ครับสี่คนอย่างนี้มันก็จะต้องมีบรรยากาศความสนุกในกองไหนใครคือตัวปวดประจำกองบ้างตัวปวดประจำกองตัวปวดประจำกองน่าจะคนนี้ทำไมที่สุดแล้วครับฟอร์ดน้องฟอร์ดน้องฟอร์ดมากกว่าเห็นด้วยไหมเห็นด้วยจริงปวดคนละแบบน้องบอกว่าปวดมากกว่าเพราะว่าของฟอร์ดเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนอย่างที่ผมบอกคือ alert มากๆจะวิ่งไปวิ่งมาถ้าเกิดว่าตัวเองแบบไม่ได้มีซีนเนี่ยเขาจะวิ่งไปวิ่งมาเหมือนคุยเล่นกับคนอื่นตลอดเวลาครับก็คือจะอยู่นิ่งไม่ได้เลยตัวเหงากันเงี้ยผมกลัวแบบบางทีเครียดกันอย่างเงี้ยก็ไปเบนหน่อยให้ทุกคนไม่เครียดอย่างฟอร์ดเงี้ยคือ energy ฟอร์ดคือเยอะมากเมื่อผมจะไปฟิตเนสกับฟอร์ดใช่ไหมฟอร์ดคือแบบแรงเยอะมากมี energy อยู่ตลอดเวลาแบบพูดก็เก่งทำอะไรก็แรงเยอะตลอดเวลาโหยอมรับเลยครับยอมไหนลองชมคนนี้บ้างชมคนนี้เยอะแล้วเราเอื้อนหล่อนะเราเอื้อนเป็นคนที่ไอ้จริงอ่ะทุกคนเชื่อไหมว่าตอนที่อยู่หลังกล้องอ่ะจะเป็นอีกคนนึงเลยนะครับจะเป็นคนที่แบบ alert เหมือนกันเป็นคนที่แบบเฮฮาแต่ก็น่าจะคีย์คาแรคเตอร์คีย์คาแรคเตอร์ผมเก่งครับผมเต้นพูดถึงซีนที่ต้องมีการแข่งรถหน่อยกำลังบอสกับฟอร์ดเป็นยังไงบ้างครับจริงๆซีนแข่งรถอ่ะเราจะไม่ได้ขับเองเพราะอย่างที่บอกมันคือการแข่งซึ่งรถมันเร็วมากๆเราก็จะไม่ได้แข่งเองเพราะว่ามันอันตรายมากๆรถมันแรงแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพี่สตันแมนขับให้ทุกฉากเลยแต่เราจะขับอาจจะฉากที่ออกตัวหรือฉากที่ขับเข้ามาเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเพราะรถค่อนข้างหนักแพงแล้วอันตรายใช่ครับแล้วก็รวมถึงทั้งชุดอยากพูดถึงชุดแข่งหน่อยดีกว่าชุดแข่งเนี่ยค่อนข้างจะเป็นบอดี้สูทบอดี้สูทตัวที่แบบว่าร้อนมากแบบลมไม่เข้าไม่ออกเลยครับทุกคนเพราะว่าซีนแข่งจะมีทั้งกลางคืนแล้วก็กลางวันซึ่งชุดแบบนี้จะใส่แค่ตอนกลางคืนแต่ชุดที่ใส่กลางวันเป็นบอดี้สูทที่ใส่ในการแข่งซึ่งมันอบอ้าวมากมันเตานึ่งขนมปัง อยู่กันที่นั้นมันร้อนมากค่ะแล้วเราสองคนเป็นคนชอบความเร็วหรือเปล่าจริงๆผมชอบแต่ไม่อยากขับรู้สึกมันอันตรายแต่ก็เหมือนพอรู้ว่าต้องเล่นอย่างเงี้ยต้องมาขับก็พยายามไปฝึกขับให้คล่องอะไรอย่างเงี้ยให้เพิ่มขึ้นครับผมชอบความเร็วครับผมเร็วแรงทะลุอะไรทะลุหัวใจป่ะแซว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 แล้วถามคนซ้อนบ้างเป็นยังไงบ้างรู้สึกไงตอนซ้อนชอบครับเป็นคนชอบซ้อนอยู่แล้วชอบนั่งรับลมครับเป็นตอนรับเปล่าเราอ่ะส่วนผมรู้สึกว่าตั้งแต่ถ่ายมา30คิวผมได้ซ้อนพี่ประภัยแค่ครั้งเดียวครับแล้วก็เป็นครั้งที่รู้สึกว่าผมนั่งรถยนต์ดีกว่าครับเพราะมันมีในเทรลเลอร์เมื่อกี้ใช่ที่มันแบกโมเดลไปโรงเรียนไปมหาลัยใช่ครับแล้วถามฉากคุกกิ๊กหน่อยความยากง่ายยังไงแต่ละคู่ความยากง่ายคุกกิ๊กจริงๆคู่ผมถ้าคู่ผมในเรื่องของความคุกกิ๊กอ่ะจะเยอะจะเยอะแต่ไม่ยากเลยนะครับเล่นแบบต้องบอกว่าค่อนข้างสบายตัวเพราะว่าเวลาไม่ได้อยู่ในซีนเนี่ยเราสองคนก็จะแบบเล่นกันเป็นปกติอยู่แล้วก็เลยเหมือนแบบไม่ได้รู้สึกว่าต้องแสดงอะไรแค่แบบว่าก็เหมือนเราเล่นกันปกติแค่แบบเราอยู่ในซีนมีคนสั่งแอคชั่นคนสั่งคัทนะฮะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่กดดันเราต้องการผมแล้วครับสิ่งที่ท้าทายที่สุดท้าทายที่สุด
ี่ยกเป็นซีนที่โดนไม่ได้เล็กๆไม่มีซีนเป็นซีนหนึ่งที่มีการมีฉากแอคชั่นแล้วกันดังนั้นยากทั้งกุ๊กกิ๊กบอกเข้าไปจริงกุ๊กกิ๊กในเรื่องของเรามีน้อยด้วยความที่เราก็ใจแข็งแล้วเราก็เป็นฝ่ายที่ต้องจีบตลอดแล้วใจแข็งจังแต่จริงอ่ะข้างนอกอ่ะผมแกล้งพีทเยอะกว่าในเรื่องอีกก็เลยแบบข้างนอกมันเยอะกว่าทำให้ในเรื่องมันง่ายไปเลยจนแบบเราไม่ต้องเล่นแล้วมันข้างนอกมันเยอะกว่าจริงใช่ก็เหมือนจะเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเขาอ่ะก็จะตามจีบตามเล่นตามพีทอยู่ตลอดเวลาซึ่งบางทีก็น่ารักจังน่ารักจังเออใช่ครับน่ารักจังงั้นให้แต่ละคนขายความน่าติดตามของบรรยากาศรักเดอะซีรีส์มาหน่อยครับผมจะฝากเรื่องของการแข่งรถละกันเพราะว่าเป็นซีนที่ยิ่งใหญ่มากๆครับเราพูดว่าลงทุนมากๆกับการซีนแข่งรถใช่ๆเพราะทุกซีนแข่งรถเราจำเป็นต้องมีการปิดถนนนิดนึงซึ่งเราต้องประสานงานหลายฝ่ายมากพี่ต้องเซตอัพฉากใหม่ทั้งหมดที่ทีมอาร์ตเขาเหมือนถ้านัดเรา6โมงเนี่ยพี่เขาไปตั้งแต่บ่าย2แดดยังลงเขาต้องไปเซตตรงนั้นให้เป็นสนามแข่งรถกลางเมืองจริงซึ่งเหนื่อยมากๆรวมถึงยิ่งฉากกลางแดดอย่างเงี้ยพวกผมยังได้พักแต่พี่ทีมงานพี่ตากล้องพี่ร่วมตักเนี่ยไม่ได้พักกันเลยทุกคนตากแดดตั้งแต่เปิดกองมาทุกคนตากแดดกันทั้งวันจนแบบขอบคุณมากๆที่ถึงเราตอนเราเล่นอย่างเงี้ยเราอาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่พี่ๆเขาก็แบบเฮ้ยไม่เป็นไรพี่พร้อมจะซัพพอร์ตพวกเราอยู่น่ารักมากมีไหมก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างครบครับผมก็ทั้งคอมเมดี้ทั้งแบบดราม่าทั้งแอคชั่นทั้งการแข่งมีทุกอย่างเลยก็มีทุกอย่างที่ต้องการแน่นอนครับผมรับรองว่าครบรถเลยส่วนของผมพูดเรื่องพาร์ทแข่งรถไปแล้วผมขอพูดในพาร์ทของ NC บ้างแล้วกันเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้เหมือนของมีเมวายเนี่ยมันพี่เขาจัดเต็มจัดแบบอัดแน่นเรื่องของ NC อยู่แล้วซึ่งอยากจะบอกว่าเรื่องเนี้ยมันแบ่งเป็น2พาร์ทระหว่างคู่พายุรักถมใจกับพระค่ายใหม่ฟ้าซึ่งมันน่าจะมีอย่าเรียกว่าน่าดีกว่ามันมี NC ที่หลากหลายอารมณ์หลากหลายรูปแบบแล้วก็หลากหลายสถานการณ์อยู่ในนั้นครบทุกรถเลยซึ่งน่าติดตามมากๆก็อยากให้ทุกคนได้รอชมกันครับสำหรับใครที่ดูเทรลเลอร์นะครับเรามี EP แรกที่จะฉายในโรงภาพยนตร์แต่ว่ารายละเอียดยังไงเนี่ยรอติดตามทางเมียว Official นะครับว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่กติกาเป็นยังไงนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับว่าเรามีใช่ครับแล้วก็ตัวหนึ่งก็คือตอนแรกของเราจะออนแอร์ทางช่อง GMM 25เวลา 20:00 นเป็นต้นไปครับแล้วก็ยังมีรีรันหลังจากนั้นทางช่อง YouTube ของ MiMiY Official ด้วยครับผมเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปครับก็หลังออนแอร์ทางช่อง GMM เสร็จปุ๊บก็ออนแอร์ทางช่อง YouTube ต่อเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับด้วยนะครับขอบคุณครับ